เอาละครับสวัสดีทุกคนได้แล้วผมวันนี้จะมาเล่น Monster Hunter Portable 3นะผมวันนี้ผมว่าผมจะไปเก็บของซื้ออันเนี้ยไม่ได้ซื้อดีเก็บของทูยาคุโมะเบรดนะผมเป็นรองซ้อนนะที่เป็นของนี้เป็นอีกแบบนึงนะเนี่ยดูรูปนะผมอันนี้มันจะแบบไม่ค่อยมีสีมากนะแต่ดูวันนี้มีสีแดงอันนี้สีแบบชมพูม่วงครับผมอันนี้ผมก็ได้ไปเอาธนูนะที่จริงอะผมได้ไปล่าจินผมว่าผมจะไปล่าจินโนก้าด้วยนะที่จริงอะผมไปล่ามาแล้วแหละจนได้ของแล้วเหรอนี่นี่ครับผมโอเคนี่ว่านี่มันจะดันหินแรงกว่านะนี่ครับผมมันจะอยู่ที่5ดาวนะผมว่าแต่ลูกของกินโนก้านี่มันต้องใช้อะไรบ้างวะเฮ้ยมีลาเทียนด้วยเฮ้ยมีของดูลัมเบอร์ด้วยไม่ทำแล้วกันไปก่อนไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นฟรีโคตติ้งมานะผมใช้คู่กับ power coating อ่ะ power coating อ่ะอ๋อไงโอเคมีหลายแบบเลยนะผมเพนโคตติ้ง poison โคตติ้งฟรีโคตติ้งแล้วก็ expert โคตติ้งพาราเซอร์พาราไมซีฟโคตติ้งแล้วก็ power coating นะผมแล้วก็ไอ้เสียอย่างนี้แหละโอเคเราจะใช้เป็นสลิปพุตติ้งก่อนนะครับเอ้ยไม่เพราะว่าเอาใช้ตรงนี้ก่อนดีกว่าคือนี่โอเคฟิตแคปไม่อยู่นะโซนไหนที่ผมมีเกมมันโซนไหนผมก็จะเจอวันที่โซน6โซน5ไม่ก็โซน7เนี่ยรอตักเลยง่ายมันจะกลับมาติง
จะจัดการนี้ด้วยกันให้เราสะดุ้งนะผมอะไรวะเนี่ยทำไมง่ายจังเพราะธนูเราแรงวะอาวุธของเราก็ร้อยกว่าเลยนะจุดที่สวดไปด้วยซีโนเกเชียวซีนิลิคิโตก็เชียวคิวซีโนก้าโอ้คงรู้ของซีโนเก้หรือว่าซีโนก้าแหละซีโนเก้อะภาษาอังกฤษนะเขาเรียกเขาพูดเอ้ยเดี๋ยวผมรู้บอกไว้ว่าตอนนี้ผมซื้อแมวมาใหม่แล้วนะเป็นสีแดงไปบ้านเออแต่ว่าผมลืมเกล็ดนี้ไว้อย่าคุ้มผมได้เกรดฟาร์มแบบสูงสุดแล้วนะผมที่ต้องมาเป็นฟาร์มเห็ดนะผมแต่ว่าผมให้แมวมันใส่ปุ๋ยยังวะโอเคนั่นแหละเออนี่อร่อยอุ้ยนูเบอร์รี่นูเบอร์รี่เอาไว้เลยเพราะว่านูเบอร์รี่มันเอาไว้แก้สถานะได้นะผมเคได้แปลงละหนึ่งครั้งนะผมแล้วก็อย่าลืมให้ปุ๋ยด้วยนะบางอันไอ้อันนี้เหรอก็ไม่รู้จะได้ล่ะนี่อะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อแมวมันมาเล่นเอ้ยเดี๋ยวนี่โอเคผมส่งให้แมวผม4ตัวเนี่ยดามิมาเฟแล้วก็ดูอะไรใหญ่แหละไปนี่ครับผมไปเก็บของโอเคไอเดียเดียวเมื่อกี้ผมเห็นนะครับแล้วก็ดาเทียนโอเคส่งไปโอเคส่งตัวนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่ย่างเนื้อนะผมโอเคจะย่างมาแล้วกันนะเอาอันนี้แล้วกันเงาแดงจะได้เพิ่มเลือดหน่อยต้องกดให้ทันนะผมถ้ากดทันเราก็จะได้แร่นะผมแต่ว่ามันเป็นเนื้อที่ไม่ดีสุดนะผมไม่ได้จะขึ้นว่าแร่แต่ว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะคือเนื้อแบบว่าพอดีนะผม โอเคโอเคเดี๋ยวเอาเหยื่อเป็นอันนี้กันก้อนนี้เ
อ่าโอเคโอ้ให้มันเก็บครับผมนี่ครับผมให้เป็นกริดอเล็กซี่มาด้วยนี่แหละแล้วก็นี่เป็นที่ฟาร์มน้ำผึ้งนะผมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอเคถ้าเกิดว่าเรายังเก็บไม่หมดนะผมเฮ้ยได้อะไรเนี่ยฮักเบอร์รี่เฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคต้องเก็บให้หมดก่อนนะผมถึงจะมีหวานวันนี้ได้นี่ละกันเอาเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบที่จับแมลงนะผมโอเคป๊าบเอ้ยนี่เอาไปเก็บอันนี้นะผมนี่เลยไม่ได้เป็นกองเล็บตัวอะไรไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแล่ด้วยแล้วเยอะกว่าอ๋อได้แมคานิกออยล์แล้วก็เบลไลท์ออยล์เอ้ยเดี๋ยวไอ้เบลไลท์ออยล์นี่หว่าที่ผมหาตั้งนานแต่พอเราได้มาแล้วโหหาโคตรง่ายผมลืมไปเก็บยาคุมวูดแค่นี แล้วว่าเดี๋ยวผมไปล่าตัวที่อยู่ในโอ้ตรงนี้มีแต่แบบลาวาตัวนี้โหดไปยังวะผู้รู้ไปโคนะผมโหดผมหวัดไปยังวะไม่รู้นะเป็นพลังตรงนี้ป่ะมาโอเคไม่อยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าอีกอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยดูดูเป็ดโคอยู่ไหนอ๋อนี่ไงโอเคต้องล่อมันก่อนครับผมมันอยู่ที่หัวกับที่คอนะผมซึ่งก็เป็นที่ที่มันจะปล่อยเสียงนะผมจะเป็นการเรียกสัตว์ตัวอื่นมานะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีโอ้ยเอ้าโอ้เดี๋ยวนี้เวลาของปราบอะไรโคตรง่ายเลยเดียวแต่ว่าผมมอบผมมัวมาแต่ฟาร์มแต่ผมลืมยาคุมวูดเลยยาคุมวูดโอ้ยโดยเลยว่าต้องฟาร์มก่อนจะคุมมูดนี่
โธ่อุ้ยดาบนี้ก็ได้แล้วนะแต่ดาบนี้มันเป็นท่าอะไรไหมดาบเดี๋ยวดาบนี้ก็เท่นะว่าโอ้ขัดยาคุมอีก3อันว่าในกล่องเรามีอยู่4อันในตัวเรามีอยู่3อันนะผมโอเคโอเคแล้วที่เหลือเป็นหน้ารอยัลรีโรสก่อนก็ได้นะผมโอเคจะได้เก็บไปทำชุดเลยแล้วผมเพราะว่าผมคิดว่าชุดมันดูสวยอยู่นะชุดเป้อะโอเคเรามีนูเบอร์รี่อยู่โอเคเหตุผลที่เขาให้นูเบอร์รี่มานะผมเพราะว่ารอยัลรีโรสจะรอยัลรีโรสมันจะมีการแบบพ่นน้ำนะผมทำให้สตามิน่าเรารีช้านะผมโอเคมันจะอยู่ที่โซน10นะผมถ้าบอกว่าจำไม่ได้อ้าวใช่จริงด้วยตัวรูดรัดปกติรูดรัดปกติมันจะตัวเล็กแล้วก็จะไม่มีกระชูแผงคอนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรอยัลมันจะมีนะผมโอ้โหถ้าเดินเลื้อยเลยมาตัวอาเพื่อนเล็งนะผมว่าการชาร์จมันก็ไม่ดีนะครับเยอะแบบนี้มันจะพ่นน้ำเอาวะมันเตรียมตัวตรงนี้พ่นน้ำนะเดี๋ยวอันนี้ก็ทิ้งหน้านะผมไม่ท่าไถอ่ะแต่ว่าตัวที่ไถเก่งที่สุดผมก็ได้เป็นติ๊กเล็กเกือบผมก็ไถเก่งจนผมไม่ได้โจมตีเลยเนี่ยนี่ท่านี้เลยถูกแล้วโอเคตอนนี้เดี๋ยวนี่นี่ไอ้ท่าขี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวได้เป็นแล้วเราจะเที่ยวของยูโรรอดรอยัลรูรอดโอ้โหของเยอะเลยสงสัยผมว่าผมสงสัยผมนี่แผงคอมันเยอะนะเดี๋ยวไปรับจบไปดูของกันว่าเราจะได้อะไรโอ้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้นะได้เกล็ดของลาเทียนเหรอหรือว่าลาเทียนโอเคแล้วก็ทีนี้มาจังไปโอเคอุ้ยก็ผิดไม่ได้เลยแต่ก็ได้ไม้นิดนึงนะดูสิแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปราชบัวไรดีไอเดียนเย่สี่ดาวก่อน
ละ2ดาวดูก่อนเลยก็ดูดีกว่าเดี๋ยวนะตอนนี้อัคซูลอตเฮ้ยไม่เกจิกี้ดีกว่าเพราะว่าเกจิกี้นี่ผมอยากผมไม่รู้นะว่าเกจิกี้ตัวนี้นะผมตัวนี้มันมีความสามารถในการพ่นเรียกพวกลูกกระสุนแจ็คกี้มานะผมโอ้ยหมูเก็บโอ้ยหมูว่าเอ้ยลืมเก็บเลยดีค่ะแค่นี้เองนี่เดี๋ยวผมว่าอันนี้แรงสุดเว้ยเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยอันนี้อันนี้เห็นปะผมไม่รู้ไงว่าจะหาจากไหนเดี๋ยวไปไล่ตัว2ดาวก่อนเพิ่มกระสุนนะไม่ใช่เพิ่มดิให้ผสมกระสุนนะหยุดเมื่อกี้เราทำลายส่วนไหนวะนี่ค่อนข้างจะง่ายนะเพราะว่าตอนนี้ดาเมจเราเริ่มแรงแล้วเดี๋ยวไอ้พึ่งไอ้แค่อันเดียวนี่แหละไอ้พึ่งมากวนโอเคได้แล้วได้มาแล้วลองซอสลองซอสความคมสีเขียวเยอะมากโอเคแล้วก็อัพเกรดดูใช้อะไรบ้างค่ะจะคุมโมฮูดกับ select ทดไฮแล้วโอ้ยเละเลยโหยชุดนี่ร่อนจ้อนเลยเดี๋ยวก่อนชุดอะไรจ้ะThank you.
ถึงโอเครอยัลยูรอดรูดอทคือในแมปนี้นะคือท่านะผมมันจะมี3เหลี่ยม3เหลี่ยมโอ้3เหลี่ยมแล้วก็3เหลี่ยมแล้วก็โอ้3เหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็อันนี้เป็นการถอยหลังใช่มาแล้วรอยัลรูดอฟผมส่วนใหญ่ผมจะเห็นอยู่ที่โซน7นะผมโซน7แล้วก็โซน1นะผมแล้วก็โซน3ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อ๋อตอนนี้ด้วยโซนนี้ก็มีตอนนี้ไปโซนหนึ่งแล้วล่ะเห็นด้วยโอเคแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นนะผมว่ามันจะมีหลอดสีแดงนะผมให้ทุกคนกด R รัวๆเลยนะผมโอเคโอ้ง่ายไปไหมไม่พูดเลยโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมลืมดูเวลาเลยโอเคเดี๋ยวเราทำคลิปอีกคลิปนึงดีกว่าแล้วผมจะได้จบคลิปไปเฮ้ยรอบโอเคเดี๋ยวดูกดบ้าชุดไม่ใช่เอ๊ะเป็นหูดีกว่านี่ไงรู้รสเนี่ยชื่อของรูร้อนนะผมก็ไม่เท่เลยแบ็กกี้ฮะบาลอดนี่จะเป็นสวิตเลยมีภาพด้วยโอเคเราไปไล่อีกตัวนึงดูก็จะเป็นไอ้ตัวปากใหญ่นะผมไหนอ้าวนี่ไงขึ้นมานะผมทำให้เราสามารถตีมันได้แล้วก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันอยู่โซน9นะผมไม่โซน9ก็โซน10นี่แหละโซน9ไม่ใช่โซน10จะลืมกินคูลดิ้งด้วยนะผมนะนี่ไงโซน10นี่ปิดเพิ่มมีร้อนมีระเบิดตรงนี้
ให้มันกินอ่ะว่ามันไม่ยอมกินไงเดี๋ยวดาบิดแรงมากมันจะเพลงอะไรแล้วใช่ไหมมีเพลงโอเคไม่มีเลือดเลยโอเคเดี๋ยวลองให้ไปซื้อโพชั่นเดี๋ยวอยู่โซนนี้แล้วด้วยลืมไปจากซาแล้วนี่สิโอ้ยสิจบแล้ว